สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ Cyber TV กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในเทปนี้เราจะพาทุกท่านนะฮะไปรับชมเจ้าสินค้าตัวนี้ฮะ TOT IP TV นะฮะโดยมี TV เป็นผู้ผลิตให้กับ TOT ก็สำหรับเจ้ากล่อง Set Top Box เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันคือกล่องที่ต้องใช้ต่อกับ TV นะฮะแล้วก็ใช้ในการรับชมอินเทอร์เน็ต TV นั่นเองนะครับโดยลักษณะการทำงานก็เหมือนกับ Set Top Box ของ True เลยฮะที่มากับจานแดงเหมือนกับ Set Top Box ที่มากับจานดาวเทียมต่างๆนะฮะก็คือมีหน้าที่ในการรับสัญญาณมาแล้วก็มาแปลงเป็นภาพแล้วก็มานำเสนอออกทางทีวีนั่นเองตัวนี้ทำงานเหมือนกันเดะเลยฮะเพียงแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวนี้ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะเมื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งจานดาวเทียมฮะเพราะฉะนั้นจะดีอย่างมากสำหรับคนที่อยู่หอพักไม่อนุญาตให้กับแม้ส่วนใหญ่หอพักจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งจานดาวเทียมนะฮะตัวนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ครับผมและอีกอย่างนึงก็คือกล่องตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.0 Ice Cream Sandwich นะฮะคือพูดง่ายๆวงจรอันนี้ทั้งหมดอ่ะคือแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าการดูทีวีฮะตามสโลแกนของเขาฮะ More than just TVจริงๆฮะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันในส่วนต่อไปนะฮะแต่สำหรับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องขององค์ประกอบรอบๆของตัวเจ้า TOT IP TV ตัวนี้กันก่อนกล่องตัวเนี้ย Set Top Box เนี้ยว่ามีน่าสนใจกันบ้างนะฮะก็ตัวนี้ขนาดน้ำหนักเลยก็ไม่ได้หนักนะฮะเป็นพลาสติกหมดเลยแล้วก็มีขนาดแค่ฝ่ามือเห็นไหมฮะด้านหน้าตรงนี้เป็นสกรีนอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะฮะถ้าเกิดคนเคยมีเวอร์ชันแรกอยู่มันก็จะมีแค่โลโก้มีทีวีเห็นไหมฮะตัวใหญ่ๆแล้วกล่องจะขาวกว่านี้อันนี้จะมีการสกรีน TOT ขึ้นมามีการใส่ลายกราฟิกขึ้นมาด้วยนะครับผมอ้อลืมบอกไปอย่างนะฮะคนที่จะได้กล่องตัวนี้คุณจะต้องเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตของ TOT เท่านั้นนะฮะถึงมีสิทธิ์รับกล่องตัวนี้ฟรีนะครับผมก็ลองโทรไปสอบถาม TOT กันได้นะโอเคมาดูกันต่อก็หลักๆด้านหน้าตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีช่อง USB 2ช่องด้วยแน่นอนครับให้มา2ช่องกล่องตัวนี้สามารถเสียบเมาส์และคีย์บอร์ดได้โหน่าสนใจใช่ไหมมันเสียบทำไมเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยเสียบเมาส์ได้เสียบแฟลชไดรฟ์ได้เพราะอย่าลืมว่านี่คือ Android นะครับคุณสามารถเอาหนังไฟล์ภาพยนตร์ว่าจะเป็น MKV เป็นไฟล์ MP4 อะไรเนี่ยมาเสียบเล่นกับกล่องตัวนี้ได้มีช่อง SD card ก็แน่นอนสามารถเอาเพลงเอาภาพอะไรมาเล่นกับกล่องได้นะฮะมีช่อง Infrared Infrared ก็คือกล่องนี้มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะฮะกดค้างไว้ประมาณ3วิมันจะเปิดเครื่องครับผมด้านนี้ไม่มีอะไรเป็นวารันตีเฉยด้านหลังจะเห็นว่าตัวกล่องให้ช่องต่อสัญญาณภาพมาครบครันเลยฮะตั้งแต่ AV out HDMI อันนี้ต่อ LAN นะฮะตัวนี้มี Wi-Fi built in ด้วยนะจะต่อ LAN ก็ได้ Wi-Fi ก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้แล้วก็มีช่อง Optical SPDIF นะฮะอันนี้สำหรับต่อออกเครื่องเสียงเพื่อไปเล่นไฟล์ Dolby Digital DTS ครับผมซึ่งรูทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยมีสายแถมให้ในกล่องครบหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลฮะปกติบางทีเราซื้อมาส่วนใหญ่พวกกล่อง Set Top Box ค่ายอื่นบางทีมันมีแต่ HDMI มาให้ไม่มี AV มาให้ตัวนี้มีให้ครบฮะ AV ซ้อน AV ก็มีนะฮะสำหรับใครอยากไปประยุกต์ติดกับรถยนต์อะไรก็ใช้ได้ครับผมส่วนด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นช่องระบายอากาศนะฮะไว้ความร้อนเนี่ยครับก็ลักษณะกล่องมันก็จะเป็นแค่นี้แหละไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเท่าไหร่ดูเป็นกล่องแบบพลาสติกธรรมดานะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ข้างในครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปกันเลยฮะกับการทดสอบเจ้า TOT IP TV ตัวนี้ครับผมครับผมในท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือผมได้เชื่อมต่อเจ้าset top box นะฮะ IPTV ของ TOT เนี่ยเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะฮะแล้วก็ล็อกอินแพ็คเกจที่ทาง TOT ให้กับผมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยแพ็คเกจคุณสามารถสมัครได้นะฮะก็ลองไปดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ TOT IPTV แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันมีคุณภาพอะไรยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขออธิบายส่วนสำคัญก่อนก็อย่างที่ผมบอกไว้ก่อนอย่างแรกก็คือมันมีช่อง USB มาให้ข้างหน้านะคุณสามารถเอาเมาส์คีย์บอร์ดมาต่อได้ครับเมื่อเวลาคุณเอาเมาส์มาต่อแล้วเนี่ยมันก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาอย่างนี้ก็สะดวกในการกดปุ่มต่างๆนะฮะบางทีรีโมทมันแข็งนะฮะด้วยความที่มันอาจจะให้รีโมทมาคุณภาพรีโมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีมันกดแล้วมัน
มันชอบไปกดปุ่มนึงไปโดนอีกปุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันดูแปลกๆนะผมก็เลยเอาเมาส์มาต่อแล้วกันมาดูในส่วนสำคัญก่อนฮะผมขอเข้าเป็นส่วนของตั้งค่าก่อนเข้าไปหน้านี้เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นเลยโอ้โหนี่มัน Android ชัดๆเลยนะฮะก็หลักๆก็มันก็คือนี่เห็นไหมฮะที่ผมบอกว่ามันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างแรกนะฮะแล้วก็สามารถใช้สาย LAN ได้คุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าบ้านคุณใช้ Wi-Fi หรือ LAN นะฮะแล้วก็เรื่องของเสียงนี่สำคัญนะฮะก็คือสำหรับคนที่อยากจะบายพาสเสียง Dolby Digital ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบแล้วก็เอาไฟล์ MKV มาเล่นผ่านเครื่อง TOT PTV ได้เนี่ยคุณอยากบายพาสเสียง Dolby Digital กับ DTS เข้าสู่โฮมเธียเตอร์เพื่อให้โฮมเธียเตอร์มันถอดรหัสเสียงเป็นเซอร์ราวคุณก็เลือกเป็นรอได้ตรงเนี้ยฮะสัญญาณเสียงดิจิตอลก็เลือกเป็นรอได้แต่ VCM ก็คือกล่องมันจะถอดรหัสแล้วส่งเข้าทีวีให้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ผมก็เริ่ม PCM นะฮะการแสดงผลก็รองรับการแสดงผล 1080p เห็นไหมฮะที่เก็บข้อมูลนี้ก็มีให้มาประมาณ2จิกนะโดยประมาณนะครับผมแอปพลิเคชันพื้นฐานก็มีแฟตนะฮะอย่าลืมว่าอันนี้เล่นเว็บเบราว์เซอร์ได้โอ้มันเข้าสโลแกน Modern Just TV จริงๆครับผมมี Angry Birds ด้วยนะฮะที่สำคัญคุณสามารถติดตั้ง FX Player ได้ครับผมภาษานี่ก็มีส่วนของคีย์บอร์ดนะครับผมตั้งค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์จะเห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะฮะ MPA 108เวอร์ชั่น Android ก็เป็น 4.0.4 Ice Cream Sandwich ครับผมอย่างที่ผมบอกไปก็อย่างที่บอกไปว่านี่ก็เหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงแหละฮะโอเคมาดูส่วนฟีเจอร์กันก่อนนะฮะว่ามีน่าสนใจก็คือส่วนแรกแล้วก็ส่วนของดูทีวีถ้าคุณมีเมาส์คุณก็กดตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เมาส์คุณก็เลื่อนมาที่ดูทีวีกดเข้าไปก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ฮะเป็น HD Channel News ข่าวนะฮะ Entertainment Variety ก็เป็นพวกบันเทิงต่างๆนะฮะคิดเด็กแล้วก็เป็นหนังนะฮะอย่างนี้เป็นแพ็กเกจสูงสุดแพ็กเกจเป็นไซส์ L นะฮะก็มีครบทุกช่องหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้อยากจะเข้าหมวดหมู่ไหนคุณก็กด All Channel ก็ได้ฮะก็จะมีให้เลือกก็เลือกช่องได้หรือถ้าเกิดคุณจำไอ้ตัว Channel มันได้คุณก็กดตัวเลขได้เลยก็ได้ฮะตัวเลขตรงเนี้ยกดเข้าไปได้เลยขอดูช่อง3หน่อยสิก็จะเห็นว่าเนี่ยมันสตรีมค่อนข้างเร็วนะอันนี้ผมใช้เน็ตอยู่ประมาณ10เมกคุณก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้นะฮะนะฮะก็มีบอกว่ากำลังเล่นอะไรอยู่ต่อไปจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญนะฮะถ้าคุณเห็นในรีโมทเนี่ยปุ่ม EPG เนี่ยคุณสามารถกดเข้าไปได้โทษทีครับกดปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันสามารถเล่นรายการย้อนหลังได้คุณจะไปเล่นตอนวันไหนตอน6โมงเช้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปนู่นตี5อะไรอย่างเงี้ยคุณก็กดเข้าไปได้ก็จะเป็นรายการย้อนหลังเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำคุณกดปุ่มโอเคทีนึงฮะมันก็จะหยุดคุณก็เดินเข้าห้องน้ำได้เลยพอคุณกลับมาจากห้องน้ำเสร็จคุณก็กดมันก็เล่นต่อได้นี่คือความพิเศษของ IPTV ที่ดาวเทียมไม่สามารถทำได้ครับผมเดี๋ยวเป็นคุณจะใช้กล่องฮาร์ดดิสนะครับแต่กล่องอันนี้ทำได้ในตัวของมันเองเลยมาดูช่อง HD กันบ้างนะฮะผมขอย้อนกลับไปก่อนไปชแนลถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาหน้านี้นะฮะหน้าเลือกช่องเนี่ยว่ามันมีรายละเอียดอะไรเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้ฮะมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้เลยสักช่องหนึ่งเอาช่องอันนี้ละกันอันนี้เป็น HD นะฮะก็เห็นว่ามันเร็วนะผมบอกว่ามันไม่ได้ช้าเลยก็เวลาช่วงแรกๆนะฮะภาพจะยังไม่ค่อยชัดประมาณ 2-3 วิแรกมันจะยังเบลอๆอยู่แตกๆเป็นเส้นๆแล้วเสียงจะยังไม่คมรอสักพักนึงฮะเดี๋ยวสัญญาณทุกอย่างก็จะดีเองฮะนี่ช่อง HD จะใช้บิตเรทอยู่ที่ 1500K นะฮะถ้าเป็นช่อง Standard Definition ก็จะอยู่ประมาณ 1,200-1,300 นะครับผมแต่ยังไงเน็ตก็ใช้แค่ประมาณ 2-3 เมกเท่านั้นฮะกดพอสได้นี่ขนาดเป็นรายการสดนะฮะรายการสดตอนนี้แต่คุณก็กดพอสได้คุณก็ไปเดินไปทำกับข้าวทำอะไรกลับมาอยากดูต่อค่อยกดเพย์นะฮะก็จะกลับมาเล่นอย่างนี้นี่คือความพิเศษของ IPTV นะฮะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น IPTV ทำได้เท่านั้นฮะพวก
ดาวเทียมทำไม่ได้แน่นอนภาพก็ประมาณใช้ได้ครับก็คมชัดอยู่ก็ถ้าไม่ดูใกล้ๆอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยก็เป็น HD ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวครับผมนะครับดูช่องนี้หน่อยอ่ะ National Geographic Adventure นะฮะถ้าคุณกด EPG อย่างที่บอกไปก็เล่นย้อนหลังได้อยากเล่นได้ประมาณ3วันนะประมาณวัน2วันเนี่ยฮะก็อยากเล่นย้อนหลังได้เลยทันทีนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมมาดูในส่วนต่อไปฮะผมขอกลับไปในส่วนของหน้าโฮมก่อนก็อย่างที่บอกส่วนที่2นะฮะก็คือเรื่องของความเป็น Android บน iTOT IPTV เนี่ยก็คือมันจะมาพร้อมกับ App Store นะฮะคุณสามารถเข้า App Store ไปแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันแต่ App Store นี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกับ Play Store ของ Google นะฮะ App Store ตัวนี้มันจะเป็นที่ TOT เขาทำเอาไว้นะฮะมันก็จะมีแอปไม่ได้เยอะหรอกก็คือมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทีวีเครื่องการเล่นบนทีวีแหละเนี่ยก็จะมีพวก Winamp Evernote ก็มีนะ Dropbox คุณก็ไปโหลดมาได้ฮะแล้วก็มีเกมเล็กๆน้อยๆมีไทยดิก Twitter Facebook อะไรอย่างเงี้ยคุณก็โหลดมาได้และที่สำคัญมันมี MX Player ฮะที่เราจะไว้ใช้เล่นไฟล์ MKV ได้เนี่ย MX Player เห็นไหมฮะโหลดฟรีด้วยครับผมคุณก็โหลดมาใส่ไว้ได้นะฮะโดยแอปมันไปอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อโหลดเข้ามาก็ในนี้มันเป็นหน้าเหมือนกับไม่น่าจะเป็นแหล่งรวมแอปได้เลยมีอยู่แค่นี้เองนี่ครับแอปอยู่ในแอปพลิเคชันเมื่อคุณกดเข้าไปเสร็จคุณจะเห็นว่ามันเหมือนหน้าโฮมสกรีนของ Android ทันทีนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีแอปพื้นฐานมาให้มีการฟังเพลงได้นะฮะตั้งนาฬิกาปลุกตั้งค่านะฮะแล้วก็มีทีวีไทยแลนด์ด้วยโอ้โหMovie Player นี้เป็นแอปในการเล่นไฟล์เพลเยอร์ของทางกล่อง Set Top Box เขาติดตั้งมา Build In มานะฮะก็เนี่ยอย่างผมต่อไอฮาร์ดดิสก์ External เข้าไปเนี่ยก็กดเข้าไปเสร็จคุณก็เลือกดูไฟล์ต่างๆได้แต่คราวนี้ปัญหาของไอตัว Movie Player ที่ทาง POT ติดตั้งมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องซับไตเติลฮะผมจะให้ดูมีปัญหายังไงอย่างผมจะเล่นอันนี้ซับมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างบางทีก็ตัวเล็กฮะอันนี้คือไฟล์ MKV 1080p นะฮะลิปมาจากบูเลแต่ไม่ได้เป็นฟูลลิปนะฮะไฟล์อยู่ที่ประมาณ12จิกนะฮะก็เห็นว่าเล่นได้ไม่กระตุกเลยเป็น 1080p บิตเรทก็สูงอยู่นะฮะแต่อันนี้ปัญหามันอยู่ที่ซับเนี่ยแหละฮะให้ดูซับตัวกระจิ๋งเดียวฮะคงมองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการใช้ MX Player เหมือนใน Android นั่นเองนะฮะนี่แหละครับความพิเศษ More Than Just TV จริงๆนอกจากดูทีวีแล้วคุณยังเอามาเล่นไฟล์ภาพยนตร์ได้ด้วยไฟล์ MKV MP4 ใช้ MX Player นี่1วิดีโอเมื่อเราใช้ MX Player เสร็จเราก็จะพบกับความมหัศจรรย์เพราะมันสามารถดูภาพยนตร์ได้อย่างไม่กระตุกเลยนะครับผมซับคราวนี้โทษทีครับซับคราวนี้มาแบบเต็มๆฮะโอเคมาแบบเต็มๆเลยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตอนคุยกันAnd then they would pop new ones in, and it would be vibrant, bright blue. Yeah. So there actually is some. I think it's realistic because it would. Oh, copy and it. เสียงก่อน คราวนี้มาแบบว่าสวยงามครับซับอยู่ในตำแหน่งที่ดีภาพคมชัดเลยนี่ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งฮะสำหรับกล่อง TOT IPTV เพื่อจะได้ทำให้มันเกิดความเป็น More Than Just TV คุณก็จะดูหนังได้อย่างสบายใจแล้วฮะตอนนี้ก็ซีกิ้งได้ไม่กระตุกลื่นกว่าโปรแกรมที่บิวอินมาอีกอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับที่ผมนำมาใส่ในวิดีโอให้ด้วยครับผม
นี่ครับก็เป็นอีกส่วนนึงนะฮะครับผมแล้วในส่วนต่อไปนะก็คือเรื่องของการเล่นเว็บเบราว์เซอร์อย่างที่ผมบอกว่ามาเล่นเว็บเบราว์เซอร์ได้อ่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้หน้าตานี่มัน Android ชัดเลยแท็บเล็ตมากกดเหมือน Android เลยฮะเห็นไหมฮะมีคีย์บอร์ดภาษาไทยให้เรียบร้อยเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็ได้ก็พิมพ์ใช้กดเอาหรือจะกดจากรีโมทก็ได้ฮะเนี่ยกดเลื่อนงี้แต่มันไม่ถนัดไงจะเข้าเมเนเจอร์หน่อยสิโหลดเร็วด้วยเห็นไหมฮะเล่นแฟตได้เนี่ยฮะก็สบายเลยคุณก็นั่งเล่นเว็บผ่านเจ้า TOT IP TV ได้นะเจ้ามีทีวีตัวเนี้ยกดดูข่าวได้อันนี้ฟอนต์ก็เห็นว่าแสดงภาษาไทยไม่ผิดเพี้ยนนะฮะใช้ได้เลยนะครับจะเข้า YouTube ก็เข้าได้นะฮะเล่น YouTube เล่นอะไรปกติไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้ากดตรง Recent App นี่ก็ปิดแอปที่เราไม่ต้องการใช้ได้นะฮะเพื่อประหยัด Memory ก็แค่คลิกเมาส์แล้วก็สไลด์ออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับทำได้เหมือนกันครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยที่ผมบอกนะฮะสุดท้ายก็คือมันสามารถลงไฟล์ APK ได้โดยวิธีการโหลดก็คือคุณเข้าไปในเบราว์เซอร์เนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปเซิร์ชเอาอยากได้ APK ไฟล์อะไรก็ไปเซิร์ชหาโหลดได้แล้วก็ติดตั้งได้ปกติเลยฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับเมมโมรี่ตัวนี้มีมาให้แค่ประมาณ2 GB เท่านั้นระหว่างมันเต็มด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือข้อจำกัดในเรื่องของ CPU ที่มันไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นมันเล่นเกมได้แค่เบสิกเท่านั้นอย่าง Angry Birds ผมลืมทดสอบเรื่องเกมเดี๋ยวทดสอบไปดูซะเลยก็ได้แอปพลิเคชันแต่คงว่าคงมีคนน้อยที่จะเล่นเกมบนทีวีจอใหญ่ขนาดนี้เพราะมันเป็นเกมส่วนใหญ่บน Android ก็ต้องใช้หน้าจอทัชสกรีนนะฮะถ้าเรามาเล่นอย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่อย่าง Angry Birds นี่ก็คงจะเล่นได้ครับเพราะว่าพวกสมาร์ททีวีก็เอาไปลงเหมือนกันมาดูกันจะเห็นว่ามันแสดงผลเต็ม 1080p เลยนะฮะลดเสียงก็กดตรงนี้ได้นะกดรีโมทลดก็อย่างที่ผมบอกครับมันนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันมาเล่นยังไงนี่แต่ผมว่ามันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่มันจะดูหน่วงๆนิดนึงตามสเปคของมันนะฮะเรียบร้อยได้ดาวเดียวเองนั่นแหละครับก็นี่แหละครับการทำงานคร่าวๆของมันจะเห็นว่ามันทำงานได้เยอะมากค่อนข้างเยอะจริงๆมันไม่ได้แค่ดูทีวีอย่างเดียวนะฮะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยกล่องเนี้ยดูทีวีไม่ค่อยได้ดูหรอกเอาไปเล่นพวกแอปอะไรต่างๆมากกว่าไปดูหนังดูอะไรมากกว่าก็เนี่ยแหละครับความสามารถของเจ้า TOT IP TV นะฮะก็ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็ลองไปติดตามในเว็บ manager.co.th นะฮะอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแค่จุดเด่นๆของมันเท่านั้นครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า TOT IP TV ตัวนี้ฮะถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะเจ้ากล่องตัวนี้ก็มีความพิเศษมากคือนอกจากคุณใช้ดูทีวีผ่านแพ็กเกจของ TOT เนี่ยที่มี100กว่าช่องได้แล้วเนี่ยคุณยังสามารถเอาไปเล่นไฟล์วิดีโอเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าอยากจะเถื่อนๆหน่อยไปดูพวกหนังออนไลน์พวกหนังเกาหลีออนไลน์ตอนนี้กำลังฮิตคุณก็ดูได้จากกล่องนี้นะฮะเพราะว่านี่มันก็เหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ทุกรุ่นใน Android คุณทำอะไรได้คุณสามารถทำในนี้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงเอาไฟล์ APK มาลงติดตั้งแอปรวมถึงในนี้ก็มี App Store ของเขาเองทำได้ทุกอย่างครับเพียงแต่มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องสเปคเครื่องเท่านั้นแหละที่มันอาจจะไม่ได้สูงมากก็ลองดูครับน่าสนใจนะฮะสำหรับแต่คราวนี้มันติดปัญหาอยู่ที่ว่าคุณต้องเป็นลูกค้า TOT เท่านั้นคุณถึงจะได้กล่องอันนี้ก็แค่นั้นแหละครับก็ลองพิจารณากันดูนะฮะสำหรับลูกค้า TOT หรือใครสนใจอะไรก็ตามโทรไปสอบถาม TOT ได้ครับก็สำหรับวันนี้รายการ Cyber TV นะฮะก็คงจบลงเพียงเท่านี้ฮะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ